สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของวันขึ้นปีใหม่ Happy New Year นะคะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้คุณหญิงจะมาสอนเด็กๆออกกำลังกายนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ดีไหมคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆลุกขึ้นมานะคะหาพื้นที่ส่วนตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเต้นกันค่ะนาตินครับโอเคเตรียมตัวนะคะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเห็นไหมคะนี่เลยค่ะกิจกรรมที่จะขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆนะคะไหว้พระนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเด็กๆทำบุญตักบาตรนะคะ give food to the monk นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีให้การ์ดนะคะวันขึ้นปีใหม่นะคะ New Year Card นะคะแล้วก็ให้ของขวัญค่ะนี่นะคะ Present นะคะให้ของขวัญ นั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะกิจกรรมให้สวยงามค่ะฝากด้านหลังไว้เหมือนเดิมนะคะฝึกเขียนตัวเลขไทยค่ะนะคะก็ตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งเด็กๆต้องม้วนหัวก่อนทุกครั้งนะคะครูหญิงสอนไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานแล้วก็วันจันทร์เนาะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นใบงานนี่เลยนะคะสารสัมพันธ์นะคะวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะนะคะก็มีนี่นะคะสิ่งที่จะเฉลิมฉลองในวันปีใหม่นะคะเช่นการจุดพลุนะคะการนะคะเป่าลูกโป่งนะคะเอาลูกโป่งมาตกแต่งในงานปีใหม่นะคะมีหมวกนะคะสำหรับงานสังสรรค์เนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่ค่ะของขวัญค่ะนะคะของขวัญ นะคะเราจะเรียกว่า present ก็ได้หรือว่าเรียกว่า gift ก็ได้นะคะ gift แปลว่าของขวัญ gift แปลว่าของขวัญ นั่นเองค่ะแล้วก็มีคำถามด้านในนะคะข้อที่1ค่ะถามว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่อะไรเดือนอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่มีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะคะเลือกมาหนึ่งกิจกรรมก็ได้ค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คืออะไรนี่นะคะภาพเล็กๆนี่คืออะไรนะคะเด็กๆก็ให้ตอบแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนมานะคะเอาละค่ะวันนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนนะคะ Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย